สาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับเปล่งเสียงได้นะครับเช้าๆนี้นะฮะเราลองเปล่งเสียงดังๆดีไหมครับธรรมะสวัสดีครับโหคนที่ดูในไลฟ์สดหรือว่าฟังทางเครือข่ายวิทยุมก.เนี่ยได้ยินกันทั้งประเทศแล้วก็ได้ยินกันทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้ผมเคนโดนะครับเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับผู้ประกาศข่าวข่าวใหญ่ไทยแลนด์ทางช่อง GMM25 วันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในไลฟ์สดอยากจะให้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการร่วมถามคำถามกันด้วยใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาในชีวิตยังไงครับก็สามารถที่จะเม้นเข้ามาได้ครับปัญหาหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นอาชญากรฟังแล้วตกใจไหมตกใจเหมือนกันเนาะบางทีเอ๊ะจะเลี้ยงยังไงอ่ะดูข่าวมากๆสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ฟังเรื่องราวของเด็กอายุ15ไหมครับที่ไปข่มขืนน้องอายุแค่4ขวบตัวนั้นเองในโรงเรียนคำถามคือเด็กเหล่านี้โตขึ้นมาในภาวะอย่างไรแล้วก็เติบโตในครอบครัวยังไงถึงมีจิตใจที่โหดเหี้ยมขนาดนี้นะครับวันนี้หัวข้ออาจจะหนักหน่อยนะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีนะคะเวลาที่เราเอาจิตไปอยู่กับเรื่องหนักๆ ก็หนักเช่นนี้แหละค่ะวันนี้เป็นวันที่แสงสวยมากครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์อยู่ไม่รู้จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์มองฟ้าบ้างหรือเปล่าลูกเห็นแสงสีชมพูปรากฏขึ้นไหมตอนสวดมนต์นะคะคุณแม่เนี่ยเดินจงกรมอยู่หลังพวกเราที่สวดมนต์บนพระมหาเจดีย์แล้วก็ขณะที่กำลังเดินไปข้างหน้าเนี่ยแสงยังไม่สีชมพูเลยนะที่จริงมีภาพเนี่ยน่าจะเอาภาพขึ้นแต่พอเราเดินไปได้สักหน่อยแล้วหมุนตัวกลับไปทางด้านถ้ำพระอริยธาราแล้วกลับอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ก็พบแสงบนฟ้าเนี่ยถ้าเราดูเราจะเห็นคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่กับอะไรที่มันแบบดูเหมือนมันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้นะมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทั้งในฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นมาจากอะไรมาจากกรรมที่เราทำอยู่ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องหนักๆเราคงจะต้องพูดก่อนว่าความหนักเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เราส่งจิตของเราออกไปมองมันแล้วคิดกับมันอย่างไรครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะว่าเด็กที่กระทำความรุนแรงนั่นแหละไม่ได้เป็นอาชญากรนะเด็กคนนั้นน่ะคือเหยื่อด้วยซ้ำไปนะอันนี้พูดให้ชัดเลยพอเคนโดพูดเด็กอายุ15มันก็เหยื่อเด็กอายุ4ขวบมันก็เหยื่อพูดกันจริงๆเด็กเป็นเหยื่อของใครของสังคมครับสังคมของเราเป็นสังคมที่เรียนแบบแล้วสังคมที่เรียนแบบเด็กเรียนแบบมาจากใครจากสื่อนะฮะจากสื่อที่ถูกนำเสนอนั่นแหละครับให้เห็นว่าท่าทางอย่างนี้ทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็สนุกอยู่บนพื้นฐานแห่งการใช้ความรุนแรงเดี๋ยวนี้สื่อเราโหมกระหน่ำเรื่องความรุนแรงมากแม้กระทั่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่เราควรให้พื้นที่นิดเดียวครับเพราะในรายการของเราเราจะไม่พูดเรื่องความรุนแรงแต่เราจะพูดว่าการตกเป็นเหยื่อและถูกประนามว่าเป็นอาชญากรนั้นมันประหารชีวิตเข้าไปแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากจะเลี้ยงลูกของเราให้ตกไปเป็นเหยื่ออย่างนี้อีกคราวนี้เรารู้ว่าเขาเป็นสังคมแห่งการเรียนแบบต้นแบบคืออะไรกลับมาพูดเรื่องต้นแบบกันเลยเลี้ยงยังไงให้มีต้นแบบที่ดีครับอันนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวทีมงานจะแก้ไขเรื่องเสียงนิดนึงนะเห็นบอกว่าเม้นกันว่าเสียงเบาไปสักนิดนึงนะครับฟังกันอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการรับชมอย่างไรก็เม้นเข้ามาได้ดีมากดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่มีเสียงมารายการจะปรับดีขึ้นนะคะถ้าทนฟังไปแล้วแล้วรำคาญเปลี่ยนช่องไม่เอานะ ไม่เอานะยอดวิวเมื่อวานนี้เป็นพันนะ
เราเคยทำได้ถึง 2,000 ไม่ใช่ยอดวิวต่อขณะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถใช้ความปรารถนาดีของกันและกันเนี่ยถึงกันอันนี้เป็นช่องทางของการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการทำงานที่มีศักยภาพแบบมืออาชีพเพื่อนคนดูจงเป็นมืออาชีพครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าอะไรไม่ชัดภาพเป็นยังไงตอนนี้เราพยายามอยู่แล้วนะคะที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นการให้ธรรมะที่ชนะการให้ทั้งปวงได้อะจ๊ะมาแล้วครับเมื่อกี้คอมเมนต์มาทีมงานก็จัดให้ตอนนี้บอกว่าเสียงแจ๋วแล้วนะครับ อ่ะร่วมจัดรายการกับเราได้ทั่วโลกเลยนะครับทั้งประเด็นที่เราคุยกันหรือว่าประเด็นอื่นๆในครอบครัวก็ได้เมื่อกี้คุณยายจ๋าเกริ่นเอาไว้ว่าเออเนาะเรามองเขาเหมือนเป็นผู้กระทำแต่จริงแล้วเขาคือผู้ถูกกระทำถูกกระทำแล้วทำยังไงเราจะไม่ให้เขาเป็นผู้ถูกกระทำล่ะครับเนี่ยแหละต้นแบบสำคัญและต้นน้ำสำคัญมากลองดูนะคะเด็กหนึ่งคนเนี่ยเห็นผู้ใหญ่หัวเราะอะไรมันหัวเราะด้วยดูจำอวดเนี่ยจำอวดใช้ความรุนแรงตีกันปอกปอกเนี่ยหัวเราะชอบชอบมาตั้งแต่ดูขอโทษนะทีวีที่แบบจำอวดเล่นรุนแรงอ่ะครับไปดูสิโฆษณาอะไรนิ่งๆเนิบๆไม่สนใจแต่ถ้าอะไรที่ไม่มีความรุนแรงมันจ้องเลยแล้วมันก็สนใจเลยจริงไหมครับเรตติ้งมาเลยครับคุณยายวันไหนเล่นข่าวหนักๆนี่เรตติ้งพุ่งเลยฮะน่ะเห็นไหมครับเห็นไหมว่าทุกอย่างมันถูกทุ่มเทไปในเรื่องของความรุนแรงอ่ะโอ้หายใจเข้าลึกๆที่รักพ่นออกมาเลยความรุนแรงเนี่ยมันตึงแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกหดหู่ขอโทษนะมันหดตัวมันตึงเป็นตะคริวเลยจริงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยกลับไปอย่างน้อยรู้จักการผ่อนคลายความรุนแรงครับหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนพร้อมกับสำนึกกับตัวเองเสมอว่ากายอยู่นี่ใจรู้ตื่นและเบิกบานที่นี่ได้หรือไม่เวลาที่เราจะเป็นต้นแบบให้เด็กๆ เราจะบอกว่าเร็วๆลูกเดี๋ยวไม่ทัน กับเราพูดว่าคนดีถ้าเรามีก้าวที่อ่อนโยนและกระชับมากกว่านี้นั่นคือเร็วนะอ่อนโยนแล้วกระชับมากกว่านี้เราจะทันเวลาพอดีเรามีชีวิตที่ทันได้ตลอดเวลาถ้าเราอ่อนโยนและเราต้องกระชับครับน่ะเห็นไหมครับบางจังหวะแทนที่แม่ตื่นขึ้นมาก็วีดเลยทำไมแกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นครับเด็กก็ตึงเลยแล้วมันไปโรงเรียนก็ถูกเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโอ้ขอโทษสงสารหลานมากเลยเราพยายามทำงานเรื่องเด็กกันด้วยวิธีการไปไขก๊อกผู้ใหญ่ว่าขอให้มองว่าโอกาสของการเกิดนั้นเป็นโอกาสที่พิเศษมากแล้วจงใช้ความพิเศษนี้อย่างเรียนรู้แล้วอย่าเรียนแบบอย่าเอาจิตของเราไปอยู่กับความรุนแรงเพราะมันจะติดเป็นอุปนิสัยตามส่งดูละครน้ำเน่ายังไงก็เป็นตัวละครไปเลยอ่านข่าวยังไงเรียนแบบเลยแม้กระทั่งการทำกระทำความรุนแรงต่อตัวเองเช่นฆ่าตัวตายนะคิดดูนำเสนอการฆ่าตัวตายจะให้รายละเอียดเทคนิคสะกดเพราะอยากรู้ฆ่ายังไงเด็กเรียนแบบเลยนะคะอย่าทำอย่าปล่อยให้จิตของเราหลงทางไปตั้งแต่แรกครับอย่างนี้เราจำเป็นที่เราต้องหาคนผิดไหมครับคุณยายจ๋าเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าอ่ะสื่อผิดแหละเสนอความรุนแรงพ่อแม่แหละผิดที่ไม่รู้จะเลี้ยงลูกให้ดีคือคุณยายไม่อยากพูดเรื่องหาความผิดนะเคนโดสื่อก็ไม่ได้ผิดแต่สื่อไม่รู้อ่ะสื่อก็มีอวิชชาน่ะคือไม่รู้อ่ะอยากจะนำเสนอความจริงแต่ไม่รู้ว่าผลของการนำเสนอใครอ่านบ้างใครดูบ้างใครเอาไปเป็นตัวอย่างบ้างถ้าสื่อมีสำนึกแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเสนอแล้วถ้ายังไม่มีทางออกเนี่ยนะมีหน้าที่ไปหาทางออกมาด้วยเวลานำเสนอครับอย่าปล่อยสื่อคาไว้แค่นี้พูดความรุนแรงแต่ไม่หาทางออกแล้วจบโดยการประจานว่าใครถูกใครผิดครับแล้วดูสิมันเป็นสังคมของการใช้อารมณ์จับถูกจับผิดฮะแล้วเป็นอารมณ์ของการพิสูจน์ความผิดเป็นอารมณ์ที่มันขอโทษนะครับนำไปสู่ความบ้าน่ะนำไปสู่ความเครียดน่ะเพราะเครียดมากๆก็บ้านะลูกครับเป็นสังคมที่ยุ่งเหยิงและวุ่นวาย
มีคำสอนอยู่ว่าอย่าทำงานอย่างสับสนยุ่งเหยิงแล้ววุ่นวายไม่เป็นมงคลอันสูงสุดครับสวดมงคลสูตรน่ะหาความเป็นมงคลน่ะฮะหนึ่งในนั้นคือจะไม่ทำงานอย่างสับสนและวุ่นวายนะเคนโดคือบางทีเราหมกมุ่นกับการเป็นนักสืบโซเชียลเนาะใครถูกใครผิดวะอย่างเงี้ยนะไปขุดเนาะไปอ่านเพจสายดาร์กนะทีนี้มันมีเพจสายดาร์กเยอะมากเลยครับคุณยายที่พยายามจะขุดเอาข้อมูลแล้วหาว่าใครถูกใครผิดและเพจเหล่านี้นะเป็นล้านเลยอ่ะคนตามเนาะแต่เพจดีๆเอาหลักหมื่นเนาะเฮ้ยทำไมคนมันไปหมกมุ่นอะไรกับเพจพวกนี้จังเลยฮะคือจริงๆแล้วก็ต้องเห็นใจนะขนโคมันก็มากกว่าขาวโคอยู่แล้วแต่ให้ดูผลแล้วกันว่าชีวิตที่มันมีลักษณะของการใช้ความรุนแรงเช่นพูดคำสบถคำเนี่ยด่าเว้นวรรคเลยอ่ะพูดคำด่าคำอย่างเงี้ยมันก็เป็นสังคมที่มันใช้ความรุนแรงนะหรือสังคมที่พวกเรารู้สึกได้ว่าถ้าเผื่อว่าใครทำดีมีความสุขเนี่ยมันรู้สึกชื่นชมไม่ได้ริษยามันมาเลยเนี่ยก็เป็นสังคมแห่งการเปรียบเทียบที่ถ้าสมมติว่าหูเรตติ้งมันสูงมันคนเยอะเนี่ยคุณแม่ว่าเราเนี่ยใช้มันอย่างชนิดที่ไม่ต้องติดตามมันแต่ใช้มันเพื่อเป็นประโยชน์ในบางเรื่องว่าเพราะมีกระแสอย่างนี้พาไปเหมือนเราไปอยู่ในน้ำเชี่ยวลูกเราว่ายทวนน้ำไม่ได้หรอกค่ะคนดีเราก็อ่อนแออยู่เราจะไปว่ายทวนน้ำได้ไหมบางทีเราก็ต้องหาบ่อที่มันไม่เชี่ยวไว้ก่อนฝึกว่ายไปก่อนแล้วถ้าเผื่อวันหนึ่งมันมีพายุท้าถมขึ้นมามันก็จะเป็นปลาที่แข็งแรงแล้วว่ายทวนน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำที่ดีได้อันนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกนะคุณแม่ไม่ประจานนะไม่ประณามนะเพราะเวลาที่เด็กๆมาที่เนี่ยมันเป็นปกติของเขาแล้วที่เดี๋ยวนี้เขาจะพูดคำหนึ่งด่าคำด่าเว้นว่ากับคำต่อคำอ่ะครับเราก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นปกติของสังคมของคนที่ไม่รู้ตัวว่ามันมีอะไรที่มันสามารถทำได้ดีกว่านี้และ enjoy ได้สนุกได้คราวนี้เราก็ต้องช่วยกันช่วยกันทำให้สังคมมันได้อยู่กับตัวเองบ้างเช่นทำดอกไม้เนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเห็นความสำเร็จคือจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันชอบความสำเร็จพี่เคนโดถ้าเรามองเทียนแล้วเราปั้นมันขึ้นมาได้แล้วกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วเห็นความสำเร็จเนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าเขามีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์เขาไม่ใช่เหยื่อเขาสุขได้จากการสร้างเหมือนเมื่อวานเนี่ยเด็ก ISV ขับทำสบู่เนี่ยก็แค่เอาแค่ผิวส้มอะมากวนกับแว็กอะแล้วทำสบู่แล้วก็ส่งมาให้คุณยายคุณยายก็เดินผ่านไปแล้วก็บอกว่า ISV ขับกำลังจะผลิตสบู่ที่เกิดจากสิ่งที่เขาสุขเมื่อสร้างแล้วเขาจะสุขมาให้คือเอาไปวางไว้ที่ธรรมาสมครับ1ก้อนเล็กๆที่วางที่ธรรมาสมเพื่อให้คนที่ธรรมาสมไม่ใช้ความรุนแรงทางเคมีนี่ยังพูดเรื่องความรุนแรงอยู่นะคะโดยเด็กผลิตมีความสุขแล้วให้คนที่ใช้เพราะว่าถึงคุณยายจะไปซื้อเครื่องกรองน้ำราคาเป็นล้านครับถ้าน้ำนั้นมีเคมีมันก็กรองเคมีไม่ได้มันจะเอาเคมีไปทิ้งที่อื่นความรุนแรงแม้กระทั่งการใช้ชีวิตสุขง่ายใช้น้อยมันเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนที่จะเป็นอาชญากรน่ะมันถูกใส่มาตั้งแต่คุณใช้อะไรคุณพูดอะไรคุณคิดอะไรครับคุณผลิตสิ่งที่คุณใช้เองและคุณสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวคุณได้มากขึ้นเท่าไหร่คุณจะแสวงหาผลประโยชน์น้อยลงนี่มันต่อเนื่องหมดเลยนะคุณยายต้องพยายามแย่งเคนโดพูดเพื่อให้เคนโดก็อ่านคนถามแต่ขอความกรุณาที่พูดนี้ไม่ได้โฆษณาขายของอะไรเห็นไหมแต่เราชอบไปดูการโฆษณาขายของจริงไหมไม่เคยดูวิธีการที่จะผลิตอะไรเองเลยเห็นไหมว่าชีวิตเราหยาบคายแล้วจับจ้วงกับการได้เกิดที่ว่าซื้อง่ายราคาถูกรวยเร็วถูกหลอกอันนี้เหยื่อทั้งหมดละหรอกเหยื่อของการก็คุณดูโฆษณาอะไรคุณก็ชอบสิ่งนั้นแหละฟังดูแล้วก็แบบกระแทกนะกระแทกเข้ามาในใจนะครับเริ่มมีคำถามเข้ามาบ้างแล้วครับคุณยายจ๋าครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ระหว่างสงครามในครอบครัวนะฮะบอกว่าถ้าพ่อแม่ทะเลาะวิวาทกันรุนแรงลงไม้ลงมือตีกันให้เราเห็นตั้งแต่เด็ก
แล้วก็แม่มีอารมณ์ร้อนชอบทำร้ายลูกด้วยคือคนที่อยู่ตรงกลางลูกที่ต้องอยู่ระหว่างพ่อแม่ที่ทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลูกจะต้องทำใจยังไงจะต้องอยู่ยังไงฮะยากยากนะคะขอบอกเลยว่าเวลาที่พ่อแม่พูดสะบัดอารมณ์ใส่กันพ่อแม่ชักสีหน้าใส่กันพ่อแม่แสดงการแก้ปัญหาโดยการประจานกันหรือพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยทั้งหมดเด็กเรียนแบบหมดเอาละสิจะไปบอกว่าเด็กต้องทำใจยังไงมันก็ต้องกลับไปที่ต้นแบบว่าจะไม่ทำยังไงถ้าเราไม่หลงอารมณ์นะลูกเราเขารู้เท่าทันอารมณ์เราไม่ปฏิเสธสิ่งที่เราต้องสื่อสารกันแต่เราจะสื่อสารกันอย่างไม่หลงอารมณ์และพอรู้ไม่หลงเนี่ยรอดครับคุณยายก็พูดเรื่องนี้เยอะว่าเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปเจ๊เอ๋บ๊ายบายแล้วพยายามที่จะบริหารการสื่อสารที่เรียกว่าวจีกรรมเนี่ยอย่างให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งและการสื่อสารที่ดีที่ไม่ทุศีลคืออะไรรู้ไหมคะคือการฟังด้วยหัวใจอย่าฟังด้วยหูเพราะฟังด้วยหูเนี่ยมันตัดสินถูกผิดแต่ฟังด้วยหัวใจว่าไอ้เด็กอายุ15มันข่มขืนเด็กอายุ4ขวบเนี่ยมันทุกข์ใจอะไรและพ่อแม่เลี้ยงมันยังไงและพ่อแม่ทุกข์อะไรเพราะต้นน้ำของความทุกข์มันมาเนี่ยมันจะทุกข์มาที่ปลายทางด้วยครับฉะนั้นถ้าพ่อแม่ขอให้กำลังใจนะพ่อแม่หาเช้ากินค่ำมีลูกกับผัวหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับอีกผัวหนึ่งอีกผัวหนึ่งติดยาแล้วก็เอาผ้าปิดจมูกลูกโอ้ยนี่มันดูสังคมจะไม่ปลอดภัยละครับทีนี้ถ้าคนสมมตินะคะในสังคมปู่ย่าตายายเห็นผัวเมียทะเลาะกันแทนที่จะไปบอกว่าใครลูกใครใครถูกใครผิดอาจจะเข้าไปแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยพร้อมที่จะรับใช้ลูกเลยนะครับแล้วตอนที่เราเลี้ยงเธอมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วมันก็สักเซสประสบความสำเร็จครอบครัวไม่ซัพพลายลูกก็ไม่มีตัวอย่างที่ดีถ้าแม่ทำความรุนแรงอะไรแม่ขอโทษแล้วลองช่วยกันเข้าไปเลยค่ะสมัยก่อนคุณยายเนี่ยสอนเด็กๆว่าถ้าเราเห็นใครทะเลาะ กันเนี่ยแค่เข้าไปถามว่าเนี่ยรักกันป่ะนั้นเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะ กันคุณยายถามเด็กเลยนะว่าลูกทำไงเด็กมันจะบอกแล้วมันกลัวพอพ่อแม่ทะเลาะ กันเด็กมันบอกมันกลัวแล้วพอถามเข้าไปว่าหนูทำไงมันก็หนีเพราะเวลามันกลัวมันจะหนีเราถามใหม่แล้ว ที่ทะเลาะ กันน่ะทุกข์หรือเปล่าทุกข์แล้วเวลาพ่อแม่ทุกข์หนูควรทำไงเข้าไปกอดเพราะมันก็ไม่อยากให้พ่อแม่ทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการที่เด็กตอบอยู่เนี่ยนะคะลองเอาไปใช้เถอะเพราะเด็กทุกคนอยากได้วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่มีความรุนแรงขอยืนยันครับคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่นะฮะยังคงส่งคำถามกันมาได้เรื่อยๆทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานนะครับเดี๋ยวจะทยอยถามนะฮะย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของอ่ะเด็กเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะวิวาทกันคราวนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนบอกไม่เคยทะเลาะวิวาทกันเลยฮะคุณยายจ๋าเลี้ยงลูกอย่างดีแต่ลูกเราทำไมก้าวร้าวทำไมไม่เชื่อฟังเรามันจะทำยังไงฮะคือจริงๆเด็กฟังเราแต่เด็กอาจจะมีปฏิกิริยาของการฟังที่ดูเหมือนเขาปฏิเสธก่อนเขาเรียกว่าต่อต้านแต่เด็กฟังนะคะเด็กฟังหัวใจยกตัวอย่างเช่นเด็กอยากได้ของแล้วกรีดดิ้นอยู่ข้างหน้าดิสเพย์ที่อยากได้พ่อแม่ก็อายคนอื่นใช่ไหมกระชากลูกปึ๊ดรุนแรงไหมรุนแรงพอกระชากลูกปึ๊ดกัดฟันว่าบางทีจิกเอาว่ามันยิ่งกรีดไหมกรีดเพราะพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเยียวยาลูกเลยแต่อายเยียวยาตัวเองก็ไม่เป็นเยียวยาลูกก็ไม่เป็นไอ้นี่เป็นอาชญากรได้แน่เชื่อไหมคะว่าไอ้ความรุนแรงที่แก้ปัญหาไม่เป็นเนี่ยดีที่สุดเลยสำหรับคุณยายแล้วนะถ้าเป็นคำแนะนำอย่างนี้อย่าพาไปในพื้นที่เช่นนั้นเปลี่ยนก่อนไม่ต้องไปซื้อความสุขไม่ต้องไปซื้อคอร์สเล่นหรือทำงานศิลปะไม่ต้องหาเงินซื้อคอร์สใดๆเล่นกับลูกทำกับข้าวเล่นทำกับข้าวกินให้อร่อยมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันเล่นล้างจานเล่นปลูกผักเล่นทรายเล่นในบ้านนะคะเล่นถูบ้านเล่นทำความสะอาดเข้าใจไหมแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือและปิดทีวีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเด็ก ISV ขับเตะเกมนะอยู่ที่นี่ไม่ใช้เครื่องมือเล่นเกมเลยเพราะอะไรมันมีความสุขอยู่กับทุกขั้นตอนทำกับข้าวไม่เคยทำเลยถามว่า
ฮ้ยเด็กผู้ชายที่มาที่นี่ชอบอะไรใน ASV ครับมันตอบทำกับข้าวส่วนที่เป็นเด็กจริงๆเลยเล็กๆ เลยเนี่ยนะชอบทำงานศิลปะแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางและวัยรุ่นชอบที่คุณยายพาขึ้นไปบนมหาสมุทรเผชิญกับพายุของจริงแต่คุณยายบอกว่าอยู่ที่เราจะมองตรงไหนถ้ามองตรงนี้แล้วกลัวว่าพระเจดีย์จะล้มเปลี่ยนมุมมองไปมองที่พระอริยะธาราที่มั่นคงและเด็กก็ตอบว่ามันเห็นเลยว่ามันมั่นคงและเมื่อมันเชื่อใจมันว่ามั่นคงมันเชื่อว่าคนอื่นจะต้องเชื่อว่ามันมั่นคงนี่เด็กนะ2คืนเองนะอยู่กับคุณยาย2คืนเองนะใน ISV ครับอันนี้ตอบแบบเด็กนะตอบแบบพฤติกรรมเด็กนะไม่ตอบแบบนักวิชาการนะตอบเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคุณอย่าพาลูกขึ้นไปในตัวอย่างที่มันทำให้เด็กเจ้าอารมณ์เข้าใจมั้ยโอ้ยตาเด็กอนุบาลน่ะอ่านหนังสือการ์ตูนน่ะพี่เคนโดอ่านหนังสือการ์ตูนน่ะปิ๊งปิ๊งแว็บอีตัวการ์ตูนเราแล้วก็สอนคนที่เนี่ยว่าเฮ้ยจิตนั่นเหรอมันเหมือนวงจรปฏิจจสมุปบาทเหมือนสายฟ้าแลบเกิดดับฉับพลันปิ๊งปิ๊งแว็บเชื่อไหมคะเด็กอนุบาลน่ะอ่านนิทานปิ๊งปิ๊งแว็บน่ะแล้วเขามาเล่าให้คนที่ฟังเขาอ่ะคือผู้ใหญ่คุณยายต้องฟังเขาพอยายเล่าเรื่องนี้เด็กชี้เลยว่าอยู่ที่โรงเรียนโกรธหรือเปล่าเพื่อนรังแกมีโกรธโกรธแล้วทำไงปิ๊งปิ๊งแว็บมันยังอ่านหนังสือไม่ได้เลย แต่มันพูดภาษานิทานได้ว่าโกรธมันก็แค่มาปิ๊งปิ๊งแว็บจบสามอันปิ๊งปิ๊งแว็บตะติจบแล้วโกรธไม่มีถ้าไม่เด็กอนุบาลทำได้แสดงว่ามันอยู่ที่ตัวอย่างมันอยู่ที่การดำเนินชีวิตมันอยู่ที่การสอนลูกอันนี้พูดจริงนะคุณยายพยายามสร้างอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเอาไปใช้ที่บ้านและอยากจะบอกว่าแม้แต่รายการเหล่านี้ทำไมเราต้องพูดเร็วขึ้นทำไมเราไม่พูดเนิบก็เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเนิบเปลี่ยนช่องใช่ไหมตอบต้องถามเร็วตอบเร็วคุณยายก็ต้องปรับการสอนถึงเวลามันถึงเวลาต้องปรับแล้วลูกแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานและคอนเทนต์ที่เป็นยังไงคะที่มันโดนใจอ่ะถ้าใครโดนใจก็ถามมาแล้วการเชิญถามค่ะอีกเยอะเลยนะฮะคราวนี้วันนี้จะเน้นเรื่องของในครอบครัวนะครับพ่อแม่ก็มีลูกหลายคนเนาะคุณยายปัญหาคือลูกชอบบอกว่าเลี้ยงแล้วทำให้เขารู้สึกว่ารักพี่มากกว่ารักน้องมากกว่ามีการเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบกันทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะรักเขาเท่าๆกันนะครับคือเวลาเปรียบเทียบเนี่ยมันเด็กเขาจะรู้จักการเปรียบเทียบจากอะไรคะจากอะไรคะจากการกระทำของคุณแม่หรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่คือเด็กเนี่ยจะไม่รู้เรื่องการเปรียบเทียบถ้าพ่อแม่เป็นยังไงคะถ้าพ่อแม่ไม่ถามเช่นทำไมเธอไม่เหมือนคนนั้นล่ะทำไมเธอไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเธอถึงไม่ให้น้องล่ะเป็นพี่ก็ต้องเสียสละสิไอพี่มันก็ถามว่าไอทำไมมันต้องเป็นพี่ด้วยล่ะเออแล้วทำไมมันต้องให้ด้วยล่ะแต่ตอบไม่เป็นไม่มีใครสามารถตอบได้เมื่อคุณไม่สามารถตอบได้คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพอันหนึ่งนะคะที่มันจะเปรียบเทียบกับตัวเองเป็นไปไม่ได้เลยที่ชนะตัวเองไม่ได้และจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจประเด็นนี้ไหมคะถ้าชนะตัวเองไม่ได้ก็จะเข้าใจคนอื่นได้ยากเพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรจะสอนลูกว่าเราไม่ได้แข่งกับใครอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะมานะความถือตัวเนี่ยเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูนะคะทำไมลูกฉันไม่เหมือนลูกเธอทำไมคนอื่นไปเมืองนอกได้ลูกเราไม่ได้ไปเมืองนอกทะเยอทะยานตะกายไขว่คว้าอะไรไปประมาณนี้ค่ะเราก็จะพบว่าเด็กจะกระหืดกระหอบและเหนื่อยไปตลอดชีวิตขอความกรุณาพ่อแม่เลี้ยงลูกอย่าให้เป็นอาชญากรโดยอย่าให้ลูกทำลายมิตรภาพที่จะเดินไปกับคนอื่นชนะใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นไม่ใช่ชนะคนอื่นเพื่อบอกว่าเราดีและเก่งเข้าใจอย่างนี้ไหมคะครับถ้าเราชนะใจเราเพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นได้เราจะเห็นทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเราจะชื่นชมในมิตรภาพได้คือเราจะชื่นชมตรงนั้นแล้วมันเกิดมิตรภาพได้อาชญากรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีมิตรภาพเหมือนเด็กผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำไอ้เด็กอายุ15มันวางแผนแล้วล่ะ
และมันก็เคยเป็นเด็กที่ต้องเคยดูหนังโป๊ดูเว็บโป๊ดูการวิพากษ์วิจารณ์ดูอะไรที่มันถูกกระทำชำเราอย่างนี้แหละมันก็ทำเรียนแบบไปโดยที่ขอโทษนะเหยื่อทั้งหมดนะครับรวมทั้งขณะนี้คนดูก็เป็นเหยื่อด้วยฮะพยายามไม่ให้เป็นเหยื่อนะครับฟังดูแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะเลยนะฮะในทุกๆคำถามครับอีกคำถามนึงครับคุณยายคนที่โดนกระทำมาแล้วเป็นลูกเนี่ย คุณ Google บอกว่าแม่เนี่ยชอบทำร้ายตบตีตลอดจนมันเป็นปมในใจของหนูตลอดเลยในฐานะลูกคนที่โดนมาแบบนี้แล้วมันเป็นปมในใจมาตลอดอายุเท่าไหร่น่าจะเป็นสาวแล้วนะครับดูจากรูปโปรไฟล์น่าจะเป็นวัยรุ่นแล้วแหละจบแล้วไอ้ที่แม่เขาตบเราเพราะว่าถูกตบมาก่อนคนที่ทำความรุนแรงคือคนที่ถูกทำมาก่อนเพราะฉะนั้นในใจแม่ก็มีเด็กที่ถูกกระทำมาก่อนแล้วตอนนี้เราเนี่ยจบซะตัดวงจรอุบาทนี้เลยถ้าเราไม่จบแล้วเราเจ็บเราก็จะทำอย่างเงี้ยกับคนอื่นนึกออกไหมคะมันส่งกันเป็นเหมือนวิ่งผัดเลยอ่ะมันส่งไม้ผัดกันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าแม่คนเดิมจบแล้วแม่คนใหม่ควรได้รับการให้อภัยจากเรานี่เธอจิกตัวเองแล้วจิกตีแม่เธอด้วยเธอก็ไม่ให้อภัยแม่ด้วยแล้วเธอก็ไม่ให้อภัยตัวเองด้วยเธอตายอย่างเดียวตายอย่างเครียดทั้งที่มันก็ยังมีกระโดดไปได้อะนี่ไม่เลยอะจมอะพร้อมแห้งแรงน้อยตายไอ้นี่สงสารเลยนะจบนะคนที่ตีเราเกิดใหม่แล้วเราถูกตีเกิดใหม่แล้วคนคนนั้นไม่มีแล้วแล้วเราก็เกิดใหม่แล้วอย่างนี้เข้าใจไหมไม่อย่างนั้นนะเคมีดรอปนะเนี่ยครับเนี่ยยังคิดมาไม่รู้เป็น10ปีแล้วมั้งคุณยายใช่ใช่งั้นตอบรายการนี้ต้องตอบเลยว่าเฮ้ยไม่เลี้ยงต้อยเลยนะ ไม่ให้สะอึกสะอื้นเลยนะแล้วถ้าผ่าตัดเองไม่เป็นเนี่ยนะมาเลยมาหาเลยครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องใช้ขอโทษนะหมอฝีมือคมเลยนะฮะปาดเดียวตึงเมื่อวานนี่มีอย่างนี้ด้วยอ่ะเล่าให้ฟังไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยโพสิชันนะคะทุกอย่างมีพลังงานดีมากเลยไม่ใช่พลังงานมีการศึกษาดีอยู่ในโพสิชันที่ดีแต่ว่าคิดลบนี่คนคิดลบเนี่ยมันก็ใช้พลังงานที่มีอยู่ที่ดีเนี่ยไปลบด้วยจริงเอาไหมฮะคุณแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะคนที่ร้องไห้คือแม่นะแล้วนี่อายุเยอะแล้วนะไม่ใช่20นะ30อาบแล้วอะแล้วตัวเองก็ต้องอยู่ในหน้าที่การงานที่จะต้องทำอะไรต้องเป็นที่พึ่งอ่ะแล้วทำไงอ่ะชอบคิดลบคิดอะไรก็คิดลบมองอะไรก็ลบนึกออกไหมคะอันนี้เรารู้เลยใช่ไหมหนึ่งเคมีดรอปสองต้องทำให้สิ่งแวดล้อมเข้าใจอันนี้สิ่งแวดล้อมเข้าใจแม่พามาคนที่อยู่รายรอบเข้าใจแต่ว่าตัวเองไม่สามารถเบรกตัวเองได้แล้วไม่เคยเจริญสติหายใจไม่เป็นอันนี้ประมาณเหล่านี้เลยนะคะคุณแม่ก็ผ่าตัดเร็วเลยคุณแม่ว่าคุณมานั่งอยู่ที่นี่นานได้ยังงานละหลายชั่วโมงละถามว่าแล้วมันสงบไหมก็ยอมรับสงบนะฮะคุณแม่ก็ถามว่าหินที่นี่เยอะเลยเนาะหินอะหินหนักไหมหนักง่ายมากเลยตอบง่ายหินหนักไหมหนักบอกหนักได้ไงไม่ได้แบกคนมีปัญญาคนนี้บอกหนูเก็ตแล้วคือมันเราไม่รู้ว่าจังหวะไหนปัญญาคือคนใกล้ตัวอาจจะตั้งกาดไม่ฟังไม่สอนครับแต่คนที่มีปัญญาบางคนอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแค่หยิบของที่คว่ำหงายขึ้นเก็ตเลยเนี่ยถามว่าแล้วเขาจะไปเคมีไม่ดรอปอีกไหมถ้าเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้ชี้เรื่องนี้ชี้โดยวิธีการแบบนี้นะคะเขาก็จะดรอปอีกนั้นคุณแม่จึงบอกว่าคุณต้องเล่นเกมลมหายใจยังไงตื่นขึ้นมาต้องทำกุศลยังไงคือเข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่อยู่ๆคุณอยากได้อย่างนี้แล้วคุณช็อปปัญญา ขอโทษนะคุณจะมีตัณหาไปช็อปปัญญาจากใครอ่ะแต่ถ้าคุณฝึกเจริญสติมันมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมันเกิดปัญญามันรู้จักจะเลือกหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำเรื่องที่มันต้องลงทุนในเหตุแล้วไม่ต้องคาดหวังในผลลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้หรอกลูกลงทุนในเหตุเป็นยังไงผลเป็นอย่างนั้นเป็นนักลงทุนในเหตุเถอะ
ครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะช่วยกันแชร์คนละ1แชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเดือนนี้พี่มาร์คแซคเบิร์กแกลดการมองเห็น Facebook ลงนะครับนะฮะต้องใช้แบบแมนนวลช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับที่อยู่ทางบ้านแชร์คนละ 2-3 แชร์แชร์ไปเพจตัวเองแชร์ไปเพจสาธารณะอะไรที่ตัวเองเป็นแอดมินอยู่ก็ว่ากันไปนะฮะช่วยกันมองเห็นเยอะๆตอนนี้มีคนดูหรือเปล่าเอางี้ดีกว่ามีเยอะครับแต่อยากให้เยอะกว่านี้ฮะคุณยายจ๋าอ๋อจะเราต้องการให้เยอะกว่านี้ฮะช่วยกันแมนนวลแชร์เยอะๆนะครับคราวนี้มาที่การบริหารจัดการน่าจะเป็นลูกนะที่อยู่ในวงของการเถียงกันของพ่อแม่ลูกถามมาอย่างเงี้ยฮะคุณยายจะจัดการยังไงกับพ่อแม่ที่ชอบเถียงกันต่อหน้าลูกอ่ะคือลูกอยากสอนพ่อแม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ลูกถามอันนี้ลูกถามจะจัดการยังไงจะจัดการยังไง ชอบเถียงต่อหน้าชัดเหลือเกิน ที่จริงถ้าเราเป็นพ่อแม่กันแล้วเราฝึกฟังกันด้วยหัวใจนะเราก็อาจจะพูดกันตรงๆก็ได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครมีความสุขเลยอ่ะผมก็ไม่มีความสุขหนูก็ไม่มีความสุขแล้วก็เชื่อว่าพ่อแม่ที่กำลังเถียงกันก็ไม่มีความสุขแล้วถ้าบ้านไม่มีความสุขอย่างนี้เราจะอยู่บ้านทำไมอ่ะมาตรการเฉียบขาดลูกพูดนะฮะเด็กพูดนะบางทีนะลูกนี่แหละจะเตือนสติได้ถ้าเราไปบ่นด้วยเราก็ไปเถียงด้วยแล้วบอกทำไมพ่อเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่ไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครจะเปลี่ยนใครได้ถ้าเราเตือนให้ทุกคนเปลี่ยนตัวเองได้เราสมมุตินะกินข้าวมื้อนี้เราลองไม่ใช้วิธีการกินข้าวที่เอาใจของเราออกไปอยู่ที่คนอื่นและกินข้าวมื้อนี้อย่างคนที่ไม่บอกว่าใครถูกใครผิดครับแค่รู้ว่าอร่อยก็แป๊บๆไม่อร่อยก็แป๊บๆก็เอาเรื่องการปฏิบัตินะคะเขาไปใช้แต่ไม่ใช่ไปสอนเขาปฏิบัตินะคะแต่ไปทำให้เขาดูว่าถ้าเรากินข้าวแล้วอาหารมันเป็นพิษเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหลำไส้กระเพาะมันไม่ทำงานได้ดีหรอกค่ะมันเป็นพิษเซลล์มันเป็นอะไรฮะมันเป็นเซลล์ก้าวร้าวอ่ะมะเร็งเลยนะเนี่ยแล้วพวกเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยนำไปสู่ความเครียดที่เป็นมะเร็งทั้งสิ้นนะคะก็มีต่อประโยคมานะครับแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะฮะถามว่าถ้าหนูบอกพ่อแบบนี้นะคะคุณยายหนูโดนเตะแน่ๆเลยค่ะลองดูเลยค่ะ เราใส่ขอโทษนะคะตัวกันกระเทือนไว้ก่อนเลยนะฮะลองดูสักครั้งหนึ่งแต่อย่าไปพูดตอนที่เขากำลังอารมณ์เสียเช่นวันเกิดเขาเราก็เดินเข้าไปหาเขากอดเขาแล้วก็บอกว่าพ่อครับวันเกิดพ่อคือวันเกิดผมถ้าไม่มีวันเกิดพ่อไม่มีวันเกิดผมเพราะฉะนั้นวันนี้วันเกิดพ่อถ้าผมเข้ามากอดพ่อเพื่อจะขอบคุณว่าเพราะมันมีพ่อถึงได้มีผมและผมก็อยากให้ของขวัญพ่อจริงเลยครับถ้าผมทำอะไรแล้วพ่อรู้สึกรำคาญใจหงุดหงิดอยากทำร้ายผมพ่อเตือนผมพ่อเตือนผมเลยครับคือแทนที่จะไปบอกพ่อไม่ดีอ่ะบอกเรานั่นแหละให้พ่อเตือนแล้วเชื่อเถอะไม่มีใครที่เขารักเราแล้วเขาจะบอกว่ามึงอย่ามายุ่งกับกู เขาจะพูดเลยว่าและถ้าเผื่อพ่อมีอะไรที่ขอโทษลูกได้ก็ขอให้ลูกบอกตอนนั้นน่ะเริ่มสื่อสารละเริ่มสื่อสารละแสดงว่าประตูมันเปิดนะใจมันเปิดละคืออย่าไปพูดในเวลาที่เขาก็รำคาญเหมือนเราอยากอยู่คนเดียวอ่ะอีนี่ก็กระซิบกระซิบพูดอย่างนั้นคนที่รำคาญก็บอกหนวกหูหนวกหูเพราะเขาหนวกหูใจเขาทุกข์เขาไม่เปิดใจมันเลยหนวกหูเข้าใจไหมไม่ใช่ทำไมเขาถึงไม่ยอมรับการฟังก็เขากำลังทุกข์ใจคนทุกข์ใจมันก็ไม่อยากใส่อะไรเข้าไปให้มันล้นอีกหรอกไม่ต้องใส่อะไรให้เป็นล้นอีกแล้วมันพร้อมที่จะปิ้นออกมาแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมันก็ดึงตัวเองออกมาหน่อยมีสเปซให้มันระเหยความร้อนไปก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าศิลปะในการฉุดช่วยครับกุศโลบายในการฉุดช่วยค่ะฮะโอ้คนที่ถามเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอแบบคุณยายตอบปุ๊บเม้นทันทีนะฮะคือแบบสาธุค่ะคุณยายพ่อหนูก็เลี้ยงหนูแบบนี้จริงๆคือพ่อมีลูกสาว3คนแต่ไม่ได้เลี้ยงแบบลูกสาวไงฮะเลี้ยงแบบไม่แน่ใจว่าเลี้ยงแบบลูกชายแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าหนูเถียงไปเนี่ยลูกสาวยังโดนเตะเลยนะครับเขาก็สาธุมานะฮะคุณยายท่านใดที่ถามมาแล้วก็ผมยังไม่ได้ถามเนี่ยถามกลับมาใหม่นะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากแล้วมันหลั่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือคุณแม่ว่าเวลาแคนเดิลมาเนี่ยจะมี
อ่านคำถามเพราะเขาเป็นสื่อที่ทำเรื่องเหล่านี้นะคะก็เหมือนอันนี้นึกถึงได้แต่แบบทุกกระจายใจกระจ่างอ่ะต้องถามเร็วตอบเร็วคุณยายก็พยายามทำรายการวันนี้ให้รู้สึกได้ว่าทุกคำถามตอบได้ถ้ามันฟังเราด้วยใจนะฟังเราด้วยหัวใจนะครับคุณมิกกี้นะฮะคือถามมายาวนะครับแต่ในคอมเมนต์มันก็อ่านได้บางส่วนนี่นะบอกว่าตอนลูก2ขวบเป็นช่วงที่แม่เครียดมากเพราะมีภาระหลายอย่างหลายครั้งที่ใส่อารมณ์กับลูกจนคืนหนึ่งลูกตื่นขึ้นมาอาจจะสะดุ้งเนี่ยนะฮะคือบางทีแม่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเครียดจะต้องเลี้ยงลูกนะฮะแล้วก็ไปใส่อารมณ์กับลูกไม่รู้ตัวเป็นได้อย่างนี้ต้องหาตัวช่วยวงศาคณาญาติต้องช่วยเหนื่อยมากๆก็เป็นได้เรื่องอารมณ์และความรู้สึกอันนี้เป็นได้จริงนะนี่เห็นใจนะทีนี้เมื่อกี้นี่แป๊บหนึ่งคิดได้ว่าถ้าใครที่อยู่ข้างในศาลาเนี่ยอยากจะถามก็ได้นะได้นะครับมีไมค์ลงไปเพราะเราสามารถสื่อสารกันสองทางนะคะคุณสามารถยกมือแล้วถามสดได้เลยคุณแม่อยากจะตอบเป็นการปฏิบัตินิดนึงว่าเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจเราใส่คะแนนไว้หน่อยเช่นขอพูดตรงเลยเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกได้ว่าร่างกายมันต้องการการอยู่แบบอยู่กับตัวเองนะฮะแต่วิธีการอยู่กับตัวเองในเวลาทำงานของคุณแม่คืออยู่ในขณะที่เดินเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วก็มอบหมายให้คนทำงานไปเราไม่ต้องลงไปทำงานเพราะถ้าเหนื่อยเนี่ยไปทำอีกมันจะล้นเข้าใจไหมคือมันต้องกลับมาอยู่ที่จิตน่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าพอเราเดินไปหนึ่งรอบกายอยู่นี่ใจอยู่นี่เดินกลับอีกทีนึงความคิดมันคมแล้วเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องลงไปทำในทุกๆเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นเราจะกลายเป็นคนที่เห็นศักยภาพของคนทุกคนได้ง่ายแล้วเราก็ใช้วิธีการขอร้องให้คนอื่นไปทำในสิ่งที่เราไม่ต้องทำจำเป็นนะลูกแล้วเมื่อวานเนี่ยพอพวกเธอสวดมนต์ทะลงแล้วนะคุณแม่นอนอยู่บนดาดฟ้านะแล้วไอ้ความร้อนของหินที่มันถูกพระอาทิตย์เนี่ยมันนวดหลังเราเนี่ยโอ้มันมีบุญคุณมากคือเวลาคนที่เขาถ่อมตัวเพราะเขาประสบความพูดจริงนะฮะฝึกจากการที่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาอ่อนโยนกับร่างกายของเรานะแค่ความร้อนของหินศิลาแรงที่เราไม่ใช่ศิลาแรงหินอ่อนน่ะถ้ามันนวลเราจะรู้สึกเลยว่าแสงพระอาทิตย์ที่เวลากลางวันมันร้อนน่ะแต่เวลาเย็นความร้อนที่มันอยู่ที่ก้อนหินน่ะมันช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเห็นไหมมันอยู่ที่เวลาด้วยจริงไหมไม่ใช่เราไปนอนตากแดดตอนเที่ยงใช่ป่ะเวลาเที่ยงพลังงานของความร้อนมันซึมอยู่ที่หินแล้วพอมันเย็นข้ามหัวข้ามน่ะแล้วไปนอนตอนนั้นน่ะมันอุ่นงั้นการเวลาสำคัญอันนี้สอนเพื่อให้เห็นว่าคุณจะเข้าไปตัดสินใครคุณต้องใช้หลักสัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลในการแก้ไขนั้นเหตุคือมันมีปัญหาละผลก็คือต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ไปเพิ่มปัญหารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้จักศักยภาพของตนรู้ประมาณการเวลาขณะนั้นรู้บุคคลที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องรู้ชุมชนเขารู้วิธีคิดเขารู้วิธีปฏิบัติของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าสัพพุริสธรรมถ้าเราเรียนรู้กับสัพพุริสธรรมทุกเรื่องนะคะเราจะไม่เรียนแบบอะไรที่มันโง่เขลาเบาปัญญาพอเข้าใจไหมให้ภาพใหญ่ๆเอาไว้ก่อนแม้กระทั่งจะไปนอนให้ก้อนหินมันนวดน่ะยังต้องรู้จักเวลานอนที่พระอาทิตย์มันไปแล้วเลยมันถึงจะได้ประโยชน์จริงไหมพอคุณยายพูดอย่างนี้เดี๋ยวไปนอนบ้างไปนอนสักมันก็จะได้ฟ้ามาด้วยแหละอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาฉลาดหน่อยมาต่อนะครับคุณโสภาถามมาอย่างนี้ครับคุณยายจ๋าว่าก็สงสารลูกนะแต่สามีอ่ะชอบพูดจาไม่ดีกับเราอ่ะแล้วก็อดเถียงไม่ได้บางทีก็ทะเลาะต่อหน้าลูกมันเลยคือทำยังไงดีอ่ะเอาสำลีอุทูไว้เปิดใจกว้างๆแล้วเราจะได้รู้ว่าคนที่ชอบพูดไม่ดีเนี่ยเขาก็แค่ระบายความทุกข์เราก็ไม่ใช่ถังขยะนะจ๊ะเราไม่ใช่กระโถนนะที่จะต้องเก็บทุกคำพูดมาไว้ในใจแล้วทำขี้ให้เป็นปุ๋ยก็ไม่เป็นเอาเน่าเลยคราวนี้เน่าก็ไปทั้งคู่ไม่เอาอย่าเป็นคนบ้าที่เดินไปไหนก็เก็บทุกอย่างมาใส่ใจเราเขาทุกข์เราก็เคยขอโทษนะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่ใช่เหรอตอนที่รักกันน่ะอะไรก็ดูดีไปหมดทำไมเรายอมได้เราคอยได้แล้ววันนี้เรากลับสะดุ้งทุกครั้งที่เราเห็นว่าเขากำลังทุกข์ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อว่ามันถึงเวลาที่เราอาจจะต้องขอเวลามาชาร์จแบตเตอรี่เอามาอยู่สัก 2-3 วันกลับไปขอเข้ามาเขาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้ลูกมันเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาขอโทษนะ
ถ้าเรากำลังอึดอัดอยู่ในห้องมืดที่เราเห็นอะไรก็ไม่ชัดนะลูกเห็นอะไรก็ไม่ชัดแล้วคิดเอาว่าในความไม่ชัดมันมีอะไรแล้วก็กลัวไอ้สิ่งที่คิดอยู่นั่นน่ะคุณแม่ว่าลองมาเปลี่ยนวิธีคิดก่อนก็ได้นะอย่างเงี้ยค่ะลองมาฝึกลองมาทำศิลปะบำบัดกับพวกเราก็ได้หรือว่าลองมาฝึกเดินเล่นเดย์แคมป์นี่แหละค่ะไม่ต้องเดย์แอนไนท์หรอกมาเลยค่ะในเสถียรธรรมสถานเนี่ยใน20วันจากนี้นะคะเขาจะทำเรื่องเดย์แคมป์เดย์แอนไนท์นะคะก็คือ1วัน1คืนอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณต้องมีมารยาทหน่อยก็คือคุณต้องลงทะเบียนมาไม่ใช่คุณอยากมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้กลับเนี่ยพวกนี้คนก็เข้าอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ถ้าใครมาไม่ไหวจริงๆเลยหนูอยากจะมาบำบัดบ่ายวันนี้เขาก็มีธรรมชาติบำบัดคุณก็นั่งรถแท็กซี่มานะคะจะไม่ต้องห่วงว่าที่จอดรถมัน4โมงต้องย้ายรถก็มาเถอะมาได้แหละมาเดินเล่นแล้ววันนี้ก็จะเปิดถ้ำพระยาธาราถ้าเผื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณแม่ก็คืออยากช่วยนะไอ้ที่พูดเนี่ยมาได้ก็มานะจ้ะครับอีกหนึ่งข้อความนะฮะน่าจะต่อเนื่องมาจากที่คุณยายจ๋าพูดเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยคือเขาก็รู้ตัวเองแหละว่าตัวเองเกิดมาในครอบครัวที่มันมีความรุนแรงก็เลยโตขึ้นมาเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็อารมณ์รุนแรงด้วยตัวเองควบคุมไม่ได้เลยเวลาที่ตัวเองโกรธน้องสาวก็เป็นน้องสาวที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่คือเจอคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันตลอดตั้งแต่เด็กเขาก็เลยรู้ว่าเขาเป็นคนโกรธควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างนี้มันจะต้องเริ่มต้นยังไงมันเป็นทั้งครอบครัวฮะและบางทีมันมาจากจีนมันเป็นอกุศลโครโมโซมอ่ะอย่าไปโทษใครเลยเอาใหม่หายใจลึกก่อนอุ๊ยชอบคำนี้จังเลยคุณกลับไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้จริงป่ะแต่คุณตั้งรับมันได้ที่ปัจจุบันโอเคมั้ยโถไอ้ความรุนแรงมันส่งถ่ายมาทางโครโมโซมด้วยนะเป็นอกุศลโครโมโซมใจเย็นอันนี้ช่วยได้นะที่พูดเนี่ยช่วยได้จริงๆแล้วเห็นใจแต่ต้องทำงานเป็นทีมนะมาถึงครอบครัวต้องเข้ามาด้วยนะแล้วก็มองทุกอย่างอย่างที่ไม่เข้าไปจัดการในเวลาที่เขากำลังปี๊ดในเวลาที่เขาแบบเคมีดรอปหรือในเวลาที่เขากำลังต่อต้านแต่ว่าใช้พฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสทางสายตาคืออ่อนโยนสายตาอ่อนโยนทำเป็นไหมคะถ้าเธออยากมีตาอ่อนโยนเธอต้องยิ้มไม่ใช่มึงเดี๋ยวเถอะเนี่ยเออมีคนบอกว่าเซลล์คุณยายเนี่ยอายุอ่อนกว่าวัยฉันว่าหนึ่งในนั้นคือใจฉันแหละใจนี่แหละและใจมันพร้อมช่วยอ่ะมันพร้อมที่จะเข้าไปรับใช้เนี่ยอย่างเวลาคนมาอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ลงไปรับแขกตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนี่ยแล้วคุณแม่ก็รู้สึกดีมากเลยนะไม่ใช่ดีมากที่ได้เห็นคนทุกข์นะแต่ดีมากที่ได้ฉุดช่วยด้วยสัพพะกำลังของการฝึกมาอย่างดีเนี่ยแล้วมีสติปัญญาในการที่จะแบบปิดประตูนรกนะแล้วดึงขึ้นเนี่ยนะคุณแม่ก็พบว่าวิชาเนี้ยต้องสอนพ่อแม่พี่น้องของคนที่กำลังป่วยใช้คลื่นที่มาจากตัวเราอันนี้สอนเลยถ้าคลื่นในใจของเราเนี่ยมันคิดไม่ดีอะให้แสแยยิ้มยังไงตามันก็ไม่ใสอ่ะเข้าใจป่ะครับใช่เวลาที่คนเข้ามาใกล้คุณแม่แล้วมันพร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมน่ะมันมาจากการฝึกก่อนว่าคุณแม่อธิษฐานจิตนะเมื่อวานนี้อธิษฐานกับพระอริยะธาราก็เล่าให้เธอฟังแล้วว่าฉันอธิษฐานว่าให้ฉันมีพลังในการฉุดช่วยให้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เลยด้วยความสุจริตที่คุณแม่ตั้งสัจจะที่คุณแม่จะเป็นนี่แหละพร้อมที่จะฉุดช่วยโอ้แล้วคุณแม่ก็ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่นานๆทำทีทำทุกวันเลยอ่ะ1คือมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวไม่คิดว่าเคสไหนช่วยไม่ได้จบละไม่กลัวละ2ให้อภัยลึกซึ้งใช่มั้ยคุณก็ต้องให้อภัยตัวคุณด้วยนะถ้าคุณไม่ให้อภัยตัวเองคุณจะให้อภัยคนอื่นได้ยาก3ต้องมีกุศโลบายคนถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันมีเคมีไม่เหมือนกันกินอาหารยังมีรสชาติที่ต่างกันเพราะถูกเลี้ยงดูมาให้รู้ว่าอะไรอร่อยของคนกลุ่มนึงมันอาจจะไม่อร่อยของคนกลุ่มนึงก็ได้เราต้องมีกุศโลบายเมื่อเราใช้คุณธรรมทั้ง3ของพระอริยธาราแล้วทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาตัวตนจะเล็กถ่อมตัวนะคุณแม่จะถามว่ามีอะไรคุณแม่รับใช้คุณแม่ทำได้นะอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะออร่ามันจะเปลี่ยนไปแล้ววิธีการอย่างนี้จริงไหมฮะครับไม่ใช่เอาเข้ามากี่นาทีนาทีละกี่บาทเราไม่ได้ขายบริการเลยลูก
เราขอบคุณได้ซ้ำที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เราเหลือเวลาอยู่น้อยแต่คุณยายเห็นคุณยายคนหนึ่งนั่งวีลแชร์กล้องส่องไปเลยลูกพยายามส่งเมสเซจแล้วไหว้แต่พอดีเราอยู่ในรายการวิทยุเขาไม่รู้เลยนะคะว่าเราอยู่รายการชื่องั้นเราจะต้องหันหน้ามาทางนี้ตลอดเพื่อจะสบตากับคนที่ดูรายการคุณแม่ขอบคุณนะคะคุณแม่เห็นอยู่ว่าคุณพยายามทักคุณแม่มากเลยคุณแม่เป็นอะไรคะต้องการให้คุณแม่ช่วยอะไรหรือเปล่าลูกเพียงแต่อยากมาอยู่ใกล้สัก 2-3 อึดใจก็ยังดีนะคะเดี๋ยวจบรายการแล้วจะไปกอดคุณยายเลยนะคะจ้ะอายุเท่าไหร่แล้วลูกค่ะ81เก่งจังเลยนั่งวีลแชร์มาได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะนี่ทำให้ดูเลยนะคะคุณไม่ปฏิเสธคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้แบ็กอัพที่เป็นยังไงคะที่สงบพอเขารู้เขาเถิบตัวเองไปแล้วคุณแม่เห็นความพยายามนะคะแต่ในขณะที่คุณแม่เห็นเนี่ยทามมิ่งตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้จริงไหมคะจะแลนดิ้งแล้วไปทักหน่อยเห็นไหมทักหน่อยแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเพียงแต่ต้องการให้เรารู้ว่ามาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำงานรับใช้กันต่อไปนะคะงั้นวันนี้เนี่ยทำให้ดูมีความสุขให้เห็นถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นอาชญากรครับกลับไปที่ประเด็นเดิมคุณก็อย่าเป็นอาชญากรคุณอย่าทำให้เกิดฆาตกรคุณรักลูกทุกคนคุณแบ่งเด็กหนึ่งคนมาเนี่ยขอโทษคุณไม่ใช่พ่อแม่ของลูกคุณแต่คุณคือพ่อแม่ของโลกด้วยโลกจะเป็นอย่างที่ลูกคุณเป็นเพราะฉะนั้นคนที่แบ่งลูกไม่ใช่มีหน้าที่หาเงินเลี้ยงลูกแต่ต้องบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาคือสติปัญญาในหัวใจของลูกลูกจะเป็นอย่างไรโลกเป็นอย่างนั้นถ้าอยากให้โลกนี้ไม่มีอาชญากรไม่มีฆาตกรเราก็อย่าไปตัดสินใครและโปรดเข้าใจว่าคนทุกคนจบได้ทุกขณะและเกิดใหม่ได้ทุกขณะถ้าคุณให้อภัยตัวคุณว่าเมื่อกี้คุณเลวคุณด่าไปวันนี้ขณะนี้ขณะจิตต่อไปคุณขอโทษตัวเองและคุณก็ให้อภัยตัวเองและคุณก็เกิดใหม่เลยถ้าคุณทำได้ใครใครก็ทำได้ทำได้ครับไม่ต้องไปขุดคุ้ยไม่ต้อง จิตใต้สำนึกเอาปัจจุบันกรรมเลยจ้ะครับได้อีกได้สักคำถามหนึ่งนะครับคุณยายครับเมื่อกี้คุณยายพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยนะฮะก็มีคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยบอกว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเบ็ดเสร็จ 4.0 ก็คือการซื้อสังคมให้ลูกหมายความว่าไปเซิร์ชว่าโรงเรียนไหนดีเอาลูกไปอยู่โรงเรียนนั้นคุณยายตอบเลยเพราะมันจะหมดเวลาใน1นาทีนี้เราซื้อสังคมที่ดีไม่ได้หรอกค่ะสังคมที่ซื้อคือสังคมที่เอาประโยชน์ทั้งนั้นแหละตอบง่ายไปไหมเนี่ยแต่โดนนะฮะเทคคอร์สทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นสังคมที่สร้างเถอะค่ะคุณซื้อสังคมไม่ได้คุณต้องสร้างสังคมค่ะเป็นสังคมที่สร้างแล้วคุณแม่ยืนยันว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยคิดอยู่ในวิธีการเดียวเลยคือกตัญญูต่อชีวิตที่พระธรรมคุ้มครองมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อ38ปีที่แล้วอีกไม่กี่วันจะขึ้น39เนี่ยเราพบว่าความกตัญญูช่วยให้โลกรอดแม้แต่กินเกลือยังต้องสอนเด็กว่าความเค็มของเกลือมีบุญคุณจำไว้นะสังคมที่ต้องสร้าง1ลมหายใจเข้าธรรมชาติรักเราเด็กในโครงการของคุณยายขอบคุณพี่ต้นไม้ไม่เคยเด็ดต้นไม้เลยเพราะพี่ต้นไม้ให้ลมหายใจเข้าคือออกซิเจนไงและเมื่อคืนคาร์บอนไดออกไซด์เด็กจึงเอาความรักความกรุณามาให้พี่ต้นไม้เด็กที่นี่เขาเรียกพี่ต้นไม้ปู่ต้นไม้พ่อต้นไม้เพราะอายุต้นไม้ที่นี่มันมากกว่าคนในครอบครัวเขาอีกมันเป็นร้อยปีบางต้น400ปีอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้ออกซิเจนทั้งๆที่เราไม่ได้รดน้ำต้นไม้ที่นี่เลยเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ที่นี่เลยแต่ต้นไม้หนึ่งต้นเวลาให้ร่มเงากับโลกมันให้กับคนทุกคนมันให้กับจักรวาลเพราะฉะนั้นจงฝึกเป็นผู้ที่มีกตัญญูรู้คุณเช่นนี้เถอะแล้วขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วคุณจะพบว่าโลกใบนี้จะไม่มีอาชญากรได้อีกสักคำถามไหมครับหมดแล้ว หมดแล้วอ่านมาก่อนยายตอบคำถามนี้เนี่ยคืออันเนี้ยหลายคนอาจจะเป็นอย่างนี้นะผมไม่แน่ใจว่าแทนที่ฟังคุณยายแล้วจะดีขึ้นฟังคุณยายแล้วเกิดแย่ลงเพราะอะไรหนูมีลูกเป็นศูนย์กลางกังวลไปหมดเลยคุณยายบอกลูกจะเป็นเหยื่อเครียดไปกว่าเดิมอีกค่ะ
ก็เปลี่ยนโฟกัสลูกมาโฟกัสแม่ก่อน ความเครียดมาจากความกลัวความกลัวมาจากความคิดเอาก็ไล่ไปสิ ความเครียดมาจากความกลัวกลัวเพราะอะไรกลัวเพราะคิดว่าอะไรคิดว่าอนาคตว่าไงลูกจะไม่ปลอดภัยแล้วทำไมไม่คิดในปัจจุบันแล้วทำไมไม่กลับมาที่ปัจจุบันแล้วว่าปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลก็ลงทุนกับลูกสิแล้วขอบอกเลยว่าครีมแบบนี้อีเด็กที่มันถูกสอนให้มีปัจจุบันขณะที่มันจะลงทุนโดยมีปัจจุบันกรรมที่สุจริตเนี่ยจะเป็นเด็กที่รอดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคตกลัวที่คุณจะไม่ลงทุนเถอะครับอย่าไปกลัวอนาคตเลยเพราะกลัวผิดกลัวผิดต้องกลัวที่ปัจจุบันไม่เป็นนักลงทุนโอเคนะคะหมดเวลาจริงๆค่ะเราต้องเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติแล้วค่ะครับเชิญครับช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าลมหายใจหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ว่าเรากำลังได้โอกาสที่จะอ่อนโยนกับตัวเองอย่าทรงจิตไปกับเครื่องมือสื่อสารใดๆหายใจเข้าอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทันกายของเราเนี่ยแหละกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจรู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและรุนแรงลองโปรดหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนสักครั้งหนึ่งอั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆอย่างอ่อนโยนเราจะเห็นร่างกายของเราผ่อนคลายขึ้นใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอีกสัก2หรือ3ลมหายใจจิตจะทรงพลังขึ้นพลังของสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจะทำให้เราตัดสินใจในการใช้ชีวิตอย่างสุจริตมากขึ้นฝึกเจริญสติให้มากทำให้มากเช่นนี้อย่าตัดสินใจกับชีวิตด้วยจิตที่ทุรนทุรายอยู่ด้วยราคะโทสะและโมหะเห็นราคะโทสะโมหะแค่มาแล้วไปยืนดูรู้ปล่อยให้ได้แม้ขณะจิตเดียวคุณจะเกิดใหม่ทันทีคุณแม่ขออนุโมทนาต่อการมีชีวิตใหม่ที่ใจสุจริตและเพราะกรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org